ยึดรถแว้นเขาสมิง20คันรถบรรทุกดินถอยรถทับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตขาดที่เรือประมงพื้นบ้านในจังหวัดตราดกว่า200ลำของทำประมงคาดไหลลากด้วยมือสร้างรายได้กว่า 4,000 บาทถึงคิวเขาสมิงตำรวจไล่ยึดรถแว้นเขาสมิง20คันรวมทั้งจังหวัดตราดยึดรถแต่งท่อดัง53คันแล้วขณะที่รองผู้การเผยยังไม่ตรวจสอบร้านขายอะไหล่แต่งรถซิ่งหากพบสนับสนุนแข่งขันรถจับกลุ่มทันทีเวลา 13:00 น.วันที่3กรกฎาคม2562ที่สถานีตำรวจภูธรเขาสมิงจังหวัดตราดพันตำรวจเอกวิเชียรยันตรัตน์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดรับผิดชอบด้านการจราจรทำการแถลงข่าวการจับกลุ่มตรวจยึดรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งดัดแปลงท่อไอเสียส่งเสียงดังก่อความรำคาญให้กับประชาชนโดยมีพันตำรวจเอกกิตติสันชนะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาสมิงรวมพันตำรวจเอกวิเชียรกะวาผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งขันรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องในเชิงรุกโดยให้มีการตรวจสอบรถที่มีลักษณะแต่งซิ่งตามสถานศึกษาตลาดนัดแหล่งมั่วสุมร้านเกมร้านสะดวกซื้อโดยเน้นการจับกุมขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ทราบถึงผู้กระทำผิดผู้สนับสนุนแอดมินเพจหรือผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมาดำเนินคดีและให้หน่วยพื้นที่รับผิดชอบดูแลเฝ้าระวังตรวจสอบความประพฤติอบรมตักเตือนปรับทัศนคติผู้กระทำผิดหรือกลุ่มเสี่ยงให้เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 2-3 วันนี้สถานีตำรวจภูธรท่าเลื่อนสถานีตำรวจภูธรเมืองตราและสถานีตำรวจภูธรเขาสมิงดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดกับรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งหรือรถแว้นได้ยึดรถรวม53คันซึ่งส่วนใหญ่จะปรับแต่งท่อไอเสียใหม่ที่มีเสียงดังขณะขับขี่โดยมีบางสถานีตำรวจภูธรดำเนินการปรับทันทีและบางสถานีตำรวจภูธรได้ตักเตือนพร้อมให้นำรถกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องอย่างไรก็ตามทางตำรวจจะยังไม่เข้าไปตรวจสอบร้านขายอะไหล่รถจักรยานยนต์แต่งซิ่งแต่หากมีรถแว้นอ้างว่าร้านขายอะไหล่รถมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้มีการแต่งรถเพื่อนำมาแข่งบนท้องถนนก็จะดำเนินคดีเข้าจับกลุ่มเช่นกันรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดกล่าวสำหรับวันนี้สถานีตำรวจภูธรเขาสมิงดำเนินการจับกลุ่มตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน20คันประกอบได้ไม่มีใบอนุญาตขับขี่5รายไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน4รายไม่มีหลักฐานการครอบครองรถ8รายดัดแปลงรถ3รายอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ2รายโดยทั้ง20รายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตามกฎหมายใช้มาตรการยึดรถจัดทำประวัติบุคคลและตรวจสอบประวัติการต้องโทษตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะสอบสวนหาผู้สนับสนุนหรือผู้ส่งเสริมให้กระทำผิดเช่นร้านซ่อมร้านแต่งรถร้านจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ตกแต่งร้านซ่อมรถหรือจำหน่ายรถมือสองให้ดำเนินการทำทันบนกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ลงวันที่22กรกฎาคม2558เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางรถบรรทุกดินถอยรถทับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตขาดที่เวลา 18:30 นวันที่13กรกฎาคม2562ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ถอยทับรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายในที่เกิดเหตุบริเวณหน้าวัดสุวรรณมงคลหมู่ที่1ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลักเกาะจังหวัดตราในที่เกิดเหตุพบรถยนต์บรรทุกพ่วงหมายเลขทะเบียน 71-5703 โดยส่วนพ่วงหมายเลขทะเบียน 71-5704 ระยองพบผู้เสียชีวิตชื่อนายชูชาติโถทองอายุ59ปีนอนอยู่ใต้ท้องรถสภาพศพร่างเละขาและแขนหักหลายท่อนขณะที่รถจักรยานยนต์ Honda Wave หมายเลขทะเบียน1กง1360ตราล้มอยู่ข้างรอรถบรรทุกและทราบชื่อคนขับรถบรรทุกพ่วงชื่อนายดุสิตจันทัยอายุ28ปี
ยืนรอให้การกับตำรวจอยู่ขณะที่นายวันชัยโถทองน้องชายคนตายเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุรีบเดินเข้าไปดูศพพี่ชายทันทีด้วยความเศร้าเสียใจก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะต้องนำตัวออกจากที่เกิดเหตุส่วนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตนั่งดื่มเหล้าอยู่หัวสะพานฝั่งตรงกันข้ามจุดเกิดเหตุซึ่งถนนตรงจุดเกิดเหตุมีรถบรรทุกพ่วงนำดินมาเทเพื่อทำการปรับปรุงพื้นถนนจำนวน3คันตลอดทั้งวันโดยจะใช้ถนนหน้าวัดเป็นจุดกลับและเมื่อนายดุสิตเลี้ยวรถเข้ามากลับปรากฏว่าผู้เสียชีวิตได้ขี่รถตามหลังรถบรรทุกก่อนที่จะถูกรถบรรทุกถอยทับทั้งคนและรถจนเสียชีวิตดังกล่าวแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6 นาฬิกา8 นาฬิกา10 นาฬิกา12 นาฬิกา16 นาฬิกาและ18 นาฬิกาเรือประมงพื้นบ้านในจังหวัดตราดกว่า200ลำออกทำประมงคาดหอยลายด้วยมือสร้างรายได้กว่า 4,000 บาทต่อวันนางสาวนงนุชศิลปสารประมงอำเภอเมืองตราดพร้อมด้วยนายพงศรันรัตนพงศ์หัวหน้าป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อยรักษาการหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราดพร้อมเจ้าหน้าที่นำเรือตรวจการประมงชายฝั่งออกตรวจเยี่ยมชาวประมงพื้นบ้านที่ทำประมงหอยลายโดยการใช้เครื่องมือคาดหอยลายด้วยมือบริเวณแหลมย่าตำบลอ่าวใหญ่อำเภอเมืองตราดพบว่ามีชาวประมงพื้นบ้านกว่า200ลำออกมาหาหอยลายโดยการใช้คาดมือซึ่งเป็นการทำประมงที่ถูกกฎหมายนางสาวนงนุชศิลปสารประมงอำเภอเมืองตราดกล่าวว่าการทำประมงโดยการใช้เครื่องมือคาดหอยลายด้วยมือหลังจากที่ชาวประมงนำเรือออกมาบริเวณที่จะทำประมงแล้วก็จะโยนอุปกรณ์ประมงที่เป็นลักษณะเครื่องมือคาดโยนลงไปในทะเลและอาศัยแรงลมในการดึงเครื่องมือประมงเข้ามาเป็นการล้างเศษโคลนออกจากเครื่องมือทำประมงให้เหลือเพียงแค่หอยลายทั้งนี้จากการสอบถามชาวประมงพื้นบ้านบางรายสามารถจับหอยลายด้วยวิธีนี้ได้ประมาณ50กิโลกรัมต่อวันจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ80บาทสร้างรายได้ประมาณ 4,000 บาทต่อวันโดยเรือบางลำมีอุปกรณ์คาดหอยลายด้วยมือ3อันสามารถจับหอยลายได้มากกว่า100กิโลกรัมต่อวันนางสาวนงนุชศิลปสารประมงอำเภอเมืองตราดยังกล่าวอีกว่าการทำประมงโดยการใช้เครื่องมือคาดหอยลายด้วยมือนับเป็นการทำประมงที่ถูกกฎหมายทั้งนี้สำนักงานประมงอำเภอเมืองตราดอยากขอเชิญชวนชาวประมงพื้นบ้านรวมทั้งกลุ่มประมงพาณิชย์หันมาทำประมงที่ถูกกฎหมายเป็นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้กรมประมงมีหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลในการปราบปรามการทำประมงคาดหอยลายที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการคาดหอยลายโดยใช้เครื่องจักรกลหรือใช้เหลือคาดหอยลายซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีบทลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายประมงคือปรับ 100,000 บาทถึง 200,000 บาทตามขนาดเรือหรือตันกอสด้านนายบุญทันกะระยิรันอายุ53ปีชาวประมงพื้นบ้านจากหมู่ที่4ตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างซึ่งได้นำเรือประมงออกมาคาดหอยลายบริเวณแหลมย่ากะว่าตนเองได้นำเรือประมงออกมาคาดหอยลายบริเวณนี้ได้เพียง2วันโดยวันนี้สามารถคาดหอยลายโดยเมื่อวานนี้สามารถคาดหอยลายได้ประมาณ30กิโลกรัมโดยมีผู้รับซื้อในราคากิโลกรัมละ80บาทนับเป็นการสร้างรายได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามการทำประมงด้วยวิธีการนี้ต
ตามที่ราชการกำหนดนับเป็นสิ่งที่ดีในการช่วยให้ชาวประมงสามารถจับหอยลายได้อย่างต่อเนื่องเหล่ากาชาดจังหวัดตราดร่วมโรงพยาบาลตราดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อกาชาดในพื้นที่อำเภอเมืองตราดนายประเสริฐฤชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อกาชาซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดร่วมกับโรงพยาบาลตราดร่วมกันจัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราดโดยมีนายวีระเลิศวณิชกุลนายอำเภอเมืองตราดให้การต้อนรับประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตราดยังได้นำคณะแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตรามอบถุงผ้าตานโยบายครอบครัวมหาไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อมของแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตราให้กับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตที่ร่วมบริจาคโลหิตอีกด้วยสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแผนกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อกาชาดสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราประจำเดือนกรกฎาคม2562ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่จังหวัดตราทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดีด้วยการเสียสละบริจาคโลหิตให้กับผู้ที่ต้องการโลหิตโดยนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบอุบัติเหตุที่ต้องการโลหิตอย่างไรก็ตามหากประชาชนไม่สามารถเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้และมีความประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตสามารถแสดงความจำนงติดต่อร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น2โรงพยาบาลตราดในวันและเวลาราชการ